ชื่อโกศลที่รถอย่างสูงกับผมนายนาถวาลนายกเทศมนตรีตำบลคลองชัยพัฒนามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะเจ้าปู่เมืองแสนในวันนี้ขอญาตนำเรียนความเป็นมาของโครงการโดยสังเกตดังนี้พิธีบวงสรวงและถวายเครื่องสักการะพระเจ้าปู่เมืองแสนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตเมื่อครั้งก่อนตั้งแต่ชุมชนขุดคลองชัยรวมมีพระสงฆ์เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีประจำชุมชนคุ้มครองปกปักรักษาให้เกิดความร่มเย็นสุขเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนเป็นการสื่อสารต่อยอดวัฒนธรรมประเพณีดีงามให้คงอยู่กับลูกกับหลานสืบต่อไปจากตำนานนั้นเดิมสถานที่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในตำนานที่กล่าวถึงเมื่อครั้งท้าวขาแดงได้ขี่ม้ามาพาพระนางไอ่คำหนีการพลงของแผ่นดินจากการรับประทานอาหารรอบเผือกที่ท้าวผักชีแปลงกายเพื่อได้เป็นจุดเด่นและให้มีโอกาสอยู่ใกล้นางไอ่คำในการเดินทางครั้งนี้มาเรื่อยจากหนองหานผ่านมาจนถึงบริเวณบึงพยองเป็นอาการของม้าพยองหนีการติดลมจึงทำให้ของได้หล่นจากเอวเท้าขาแดงที่ลำน้ำอุดคลองแห่งนี้และเมื่อประมาณ200ปีที่ผ่านมาเมื่อถึงวันพระเวลาประมาณค่อนข้างตี4หรือตี5ชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงคล้องขายคล้องดังกังวานอยู่เป็นประจำจึงเป็นที่มาของชื่อชุมชนแห่งนี้ว่าอุดคลองใจในนามตัวแทนของชุมชนอุดคลองใจขอต้อนรับท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านชัยวัฒน์ชื่นกุศลด้วยความยินดียิ่งและหวังเป็นอย่างที่ว่าท่านจะได้พบเห็นและสิ่งดีงามของชาวอำเภอของใจที่ได้นำเสนอออกมาทางความรู้สึกอันบริสุทธิ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดีๆเช่นนี้จะสามารถพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ของจังหวัดสิงห์ในโอกาสอันใกล้นี้กระผมขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างยิ่งและขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพยินดีต้อนรับและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับต้นไม้น้ำตาต้องให้ทางนี้ด้วยครับทางนี้นะเอาละมาลูกมานะเอ้าออกมือลงเรียกมาลูกนิดเดียวตาได้ลูกเด้อไงเด้อลูกเด้อตาสิมาเบิ่งตาบ่ได้เด้อเอาหน้ามาบ่ได้ลูกเอาหน้ามาลูกเอามือมาลูกเอามือมาสิได้ล้างมือล้างมือลูกล่ะเอาละเอ้าปฏิลูกพดล้างมือให้ตาบ่ได้บันเดียร์ฮอตต้องการบันเดียร์ปอเอาไปมาไฟมันเป็นอายุมันละไปทุกมือยิ่งจะสั่นไปเลยไฟมันเป็นตะแคงแรงไฟโอเคเอาให้ตามสอบเรื่องพาลูกขอเยี่ยมนะครับเคยมากราบไหว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่เล็กจนโตเลยค่ะเป็นผู้ที่ใช่ค่ะเป็นคนที่ดีทั้งกราบไหว้แก้บนแล้วก็ด้วยความศรัทธาค่ะก็คือแบบว่าขอให้ได้งานบ้างขอให้เรียนจบแล้วก็มีโชคมีลาภอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่จะไปเกาหลีเงี้ยขอก็แกก็ให้ผ่านนะคะก็คือเรียนจบบ้างถูกหวยบ้างแล้วก็มีโชคเข้ามาบ้างจากชีวิตที่ตกต่ำว่ามันก็ดีขึ้นอะค่ะบอกว่าปู่เมืองแสนเนี่ยเกิดขึ้นมาพี่น้อง
ผู้เฒ่าผู้แก่เกิดมาก็เห็นเลยก็เลยคาดว่าประมาณ205ปีนะคะในอายุของท่านแล้วก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์บูชาว่าใครมาขอบนบานศาลเก่าใครจะไปสอบเป็นข้าราชการหรือจะเดินทางไปไหนให้พบแต่ความสุขความเจริญเนี่ยก็ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อได้แล้วสิ่งที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันก็คือเอามาแทนขอบคุณแทนคำขอบคุณก็คือเล่าไห้ไก่ตัวที่จะต้องที่ผู้มาขอแล้วได้ก็กลับมาขอบคุณเรียกว่ามาแก้บนนะคะเพราะฉะนั้นการมาแก้บนครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นการร่วมตัวของผู้ที่มาขอผู้ที่มาขอประสบความสำเร็จเมื่อขอประสบความสำเร็จเราก็กลับมาขอบคุณเพิ่นเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของความศรัทธาเนี่ยเป็นมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะคะในความศรัทธาของเจ้าปู่เมืองแสนเพราะฉะนั้นก็เป็นความเชื่อความศรัทธาที่พี่น้องเฮาก็คือสิฮอดเป็นมรดกตกทอดของลูกหลานสืบต่อไปเพื่อสิเว้าต่อว่านี่ล่ะเป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจละกาพอดเมื่อนี้ลูกหลานที่ไปอยู่ทำงานอยู่หม่องอื่นสิกลับมาไหว้ขอบคุณละกาจากทั่วทั้งประเทศเลยค่ะทั่วทุกสารทิศที่มาขอแล้วประสบความสำเร็จก็จะกลับมาจะได้ไหมล่ะI'm not afraid to die.
คือทอดคนคือทอดทำผู้บ่าวผู้บ่าว